สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฮือฮาพันตำรวจเอกยื่นใบลาออกรู้สาเหตุถึงกับสาธุจากกรณีข่าวลือในวงการตำรวจหลังมีกระแสว่าตำรวจภูธรจังหวัดแพร่พันตำรวจเอกตำแหน่งผู้กำกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ระบุเพื่อไปแสวงหามรรคผลนิพพานเตรียมออกบวชอยากหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดทราบชื่อต่อมาคือพันตำรวจเอกมนตรีชัยงามเมืองตำแหน่งผู้กำกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ล่าสุดทางพันตำรวจเอกมนตรีเปิดใจยอมรับถึงเหตุการณ์นี้ว่าเป็นเรื่องจริงพร้อมเผยเหตุผลว่าตนต้องการจะเจริญรอยตามพระพุทธเจ้าเพื่อบรรลุมรรคผลที่มนุษย์เราหากเกิดมาต้องเวียนว่ายตายเกิดเช่นนี้และสุดท้ายก็ต้องมาจบกันที่เชิงตะกอนหนีไม่พ้นถ้าหากมนุษย์เรายึดถือศีล5แล้วอย่างเคร่งครัดก็จะไม่มีอาชญากรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเหมือนในปัจจุบันเจตจำนงที่ลาออกเพราะมีความพร้อมแล้วภรรยาและลูกอีก2คนก็มีงานทำในตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นอย่างดีถือว่าหมดภาระเรื่องของครอบครัวโดยเงินบำนาญจากการลาออกนั้นได้ขอเป็นเงินบำเหน็จเพื่อเป็นเงินก้อนที่จะมอบให้กับภรรยาส่วนหนึ่งจะนำไปใช้ในงานบวชที่เห็นว่าหากบวชเป็นพระสงฆ์แล้วเงินทุกบาททุกสตางค์จะไม่ได้ใช้จึงต้องยึดจุลศีลให้เคร่งครัดเมื่ออยู่ในผ้าเหลืองการลาออกไม่เกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือความต้องการในตำแหน่งลาภยศสรรเสริญขององค์กรแต่อย่างใดเป็นไปเพราะวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวเพื่อให้บรรลุมรรคผลที่แท้จริงเท่านั้นเองส่วนใบลาออกจะมีผลในวันที่1มกราคม2566เป็นต้นไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ